อันยังเชงกระเดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบอดนาอากันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาตอบ Q&A ให้กับทุกคนกันนั่นเองนะจ๊ะก่อนที่จะไปตอบคำถาม Q&A กันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะไปดูนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะถามใน EP หน้าเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะถามคำถามได้เลยแค่1คำถามเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวรอไปตอบคำถามกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเองนะก็จะขาแบบนี้เลยนะครับเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกนะถามมาจากบันทิดาถามว่าพี่เคยไปคอนทั้งหมดกี่ครั้งขอยืมมือหน่อยนับไม่หมดโอ้ยไม่อยากจะอวดเลยจริงไม่ได้อยากจะอวดเลยนะจ๊ะก็คือเรามีความเก็บคอลเลกชันทิกเก็ตการ์ดแข่งไว้บัตรแข่งไว้นะฮะทั้งหมด8ใบซึ่งมันก็จะมีบางคอนที่เราไม่ได้มาใส่ในนี้นะฮะก็มีสเตคิดมีไฮไลท์นะฮะมีซอคังจุนคอนรวมทั้งไทยแล้วก็เกาหลีนะแล้วก็มีตัจจิฮุนมีบีสนะฮะก็คือวงเดียวกับไฮไลท์นั่นแหละแต่ว่าอยู่ตอนที่ยังเป็นบีสนะแล้วก็มีพี่ฮงซองโอฮาซองโอนนะครับมี UNB แล้วก็เคคอนด้วยนะที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับไม่รู้มันหายไปไหนแล้วก็มีคอนเวฟนะฮะประมาณ11 12คอนนะครับนะถ้ายังจำได้นะครับต่อไปถามมาจากดีดีข้าวสารเด็กประดิว11คนที่อยากให้เดบิวต์เนี่ยมีใครบ้างคะเด็กประดิวที่เราอยากให้เดเนี่ยได้แก่อันนี้เอาตามความชอบส่วนตัวนะจ๊ะไม่ได้แบบว่าคัดว่าแบบความสามารถเก่งหรือไม่เก่ง1คือมีคุณซองแทนะฮะแล้วก็มีคุณแฮงมินนี่มาจากกีวีมีเดียแล้วก็เด็กอาราวอัส3คนนะแล้วก็มีจองโมมีน้องจินอูค่ายเดียวกับจีฮุนแล้วก็แบรนด์นิวเนี่ยเราชอบมีอยู่2คนแล้วก็น้องยูแล้วก็คือมันมีเยอะมากเลยอะมีฮันเกียวติดอ่ะ11คนแล้วนะครับที่เป็นคนในดวงใจของเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่11คนนะมันมีมากกว่านั้นอีกอ่ะเหมือนยิ่งดูแล้วมันยิ่งเพิ่มอ่ะต่อไปคำถามมาจาก Little Mike นะฮะพี่ใช้น้ำหอมของอะไรบ้างเอ่ยเราไม่ได้ใช้น้ำหอมเลยและปกติก็เป็นคนไม่ใช้น้ำหอมด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ชอบน้ำหอมต่อไปถามมาจากยูกิ My Geniusอันนี้หรือเปล่าโดนแดเนียลตกตอนไหนเพราะอะไรโดนแดเนียลตกตอนเพลงพิกมีเพราะว่าแดเนียลผมสีชมพูต่อไปถามมาจากบูมบูมถามว่าพี่มีแอปตรวจคนอันฟอลไอจีไหมนะจ๊ะชื่อแอปว่า followers มีความเห็น tinder แล้วนะฮะแล้วมีความหาผัวนิดนึงเนี่ยมันก็แบบว่าบอกด้วยว่าแบบว่ามียอดฟอลเท่าไหร่มี following เท่าไหร่ new follower เท่าไหร่คน unfollow เท่าไหร่อันนี้คือแบบว่าคน unfollow เยอะมากเลยอะแต่ว่ามันรวมมาแบบหลายๆเดือนนะฮะต่อไปถามมาจากเหมือนนั่นแหละทุกคนต่อไปถามมาจาก My Danic Daniel อ่านนี้หรือเปล่าเนี่ยถามมาว่ามาทายแนวเพลงของคุณแดนกันค่ะว่าจะเป็นแนวไหนน่าจะแบบสายแรปอะอารมณ์แบบชิคโคอะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้าเป็นแนวชิคโคก็จะดีมากเลยนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบ R&B แต่คือก็อยากให้คุณแดนร้องนั่นแหละไม่ว่าจะยังไงนะฮะถ้าแดเนียลเดบิวต์มาเนี่ยเราก็จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าแดเนียลจะแบบแสดงหนังเหมือนพี่โอ้งซองโอก็ตามหรือว่าจะไปแบบเป็นนักร้องแรปหรืออะไรก็เราก็แบบสนับสนุนตลอดเวลานะทั้งหมดที่เราขาดมานะจ๊ะใครที่อยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ถามกันได้นะจ๊ะได้แค่1คำถามเท่านั้นสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะฮะด้านใดด้านหนึ่งเราจำไม่ได้นะฮะด้านนี้มั้งด้านนี้ก็ได้มั้งถ้าไม่ใช่ด้านนี้ก็ด้านนี้นะฮะแล้วก็ไปดูวิดีโอเก่าๆตรงนี้ได้นะฮะทุกคนว่างๆก็ดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาละอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย